คุณธรรมลังกาครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตนี่การศึกษาเชียงรายเขต1ครับเราก็มีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นนะครับที่นักกีฬาที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับที่เราบอกว่าเป็นตัวแทนทีมชาติทั้งอะไรบ้างมีความเก่งกล้าสามารถที่จะก้าวไปสู่การเป็นตัวแทนทีมชาติได้เมื่อเห็นน้องๆเขาเล่นกีฬากันหลายคนที่เป็นลูกหลานชาวเชียงรายแล้วเนี่ยเราเริ่มสามารถเริ่มเดินทางวันนี้ได้เพื่อว่าในเวลาต่อไปก็จะเกิดว่าน้ำก็จะเป็นในสังกัดประตูรุ่นพิยงเนี่ยเราจะที่จะแข่งอะไรดีนะครับก็เราจะจัดอีเวนต์เกิดสินค้าเนี่ยที่จริงเราจะยืมด้วยห้องประชุมเดียวที่ห้องประชุมหนึ่งเนี่ยอาจจะเอามาใช้เรื่องเกี่ยวกับการพูดคุยนะครับว่าในกรณีที่เราทำเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะครับเราเห็นการบูรณาการภาคเอกชนจะอยู่ในส่วนราชการส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะว่าเราจะเดินข้างหน้าร่วมกันได้ตรงนี้อยากจะเป็นมิตรร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง2-3หน่วยงาน2-3องค์กรด้วยกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นความร่วมมือทุกฝ่ายร่วมกันนะคะต้องขอบคุณในการสำนักงานเขตที่การศึกษาเขตมัธยมที่36ธนูศึกษาธิเนศซึ่งเป็นท่านผู้แทนของทางศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายทางเดียวกันเพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้คุณภาพชีวิตของน้องๆและเรียนเยาวชนของจังหวัดเชียงรายมุ่งไปสู่อนาคตต่อไปในอนาคตด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและสามารถที่จะฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่คนปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นหลายใจนะครับที่เราได้เห็นภาพความสำเร็จของจังหวัดเชียงรายของเรานะครับซึ่งไม่ได้ไปกว่าจังหวัดใหญ่ดูแลโรงเรียนสาสานะเพราะว่าสำนักงานสังกัดจังหวัดใกล้โรงเรียนสาสานะในโฆษกประชาเกียรตินึงนะครับแล้วท่านรองประจักษ์นะครับที่สังกัดกระทรวงพมรับเป็นจัดสรรการที่ตอนนี้จังหวัดเชียงรายถือว่าใหญ่ที่สุดในขณะนี้ในระยะนี้นะครับก็เราเองก็พยายามในโรงเรียนสาศึกษานะครับได้ถึง2เหรียญนะครับ1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนะครับน้องๆก็ห้อยเหรียญรางวัลนะครับอีก1ความสำเร็จครับและอีก1ความร่วมมือในก้าวในการพัฒนาคุณภาพ